ครเป็นคนดีมีวิชาสามารถจับตัวเป็นเสื้อทองได้พระท่านกฤษดาจะมอบเมืองคืนคืนพระนครเพราะว่าอุราธิดาเป็นคู่แต่งงานกระจงงกระจงงเจ้าข้าเอ้ยกระจงงกระจงงเจ้าข้าเอ้ยกระจงงโอ้ว่าจะไปหาแกที่บ้านพอดีเลยเฮ้เดินแปดขึ้นแปดค่ำฉันบวชแล้วแกไปนะเออเดี๋ยวไปฮะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปจริงไหมเนี่ยโอ้เจ้าไก่ไปช่วยด้วยไงเฮ้ยเดี๋ยวเลยห้ามเด็กตัวพอคนไปไม่มากฟังอะไรผิดไปใหญ่แล้วฟังให้ดีนะฉันนี่ชื่อหัวหมูอภิมันพูดเป็นเล่นไม่จะไปทำขวัญนี่ด้วยไงเนี่ยโอ้ถ้าเกิดไปจะได้บอกเลิกตัวแกก็พอที่เขาเฮ้ยไม่ใช่แล้วฟังอะไรผิดไปใหญ่แล้วฉันนี่ชื่อหัวหมูอภิมันเป็นทหารอยู่ในเมืองไม่โกงเมืองหรอกแต่ขอให้ไปเถอะนะฉันบอกฉันอยู่ในเมืองในเมืองถวายตายด้วยสีเหลืองกับสีเหลืองว่าสีเหลืองเดี๋ยวอะไรพูดไม่รู้เรื่องอะไรพูดอย่างนั้นปะเนี่ยแกจะคุยกับมันรู้เรื่องได้ไงล่ะถามมาได้เออก็หูมันตึงฮะหูตึงรถติดจะมาวานไปดึงนะอย่าหันไปติดเป็นธรรมติของรองเปล่าหาคนที่มีวิชาออใครมากที่สามารถตัดตัวเป็นเสื้อทองได้พระองค์ท่านกฤษณะจะมอบเมืองกึ่งครึ่งพระนครพร้อมกับอุราธิดาเป็นคู่แต่งงานแกพูดจริงไหมเนี่ยจริงสิที่เสื้อตัวเดียวนี่แหละตัวเดียวนี่แหละฉันไปได้ไหมถ้ามั่นใจในตัวเองบอกเพื่อนมันด้วยเดี๋ยวเจอกันในเมืองหลวงเจอกันเดี๋ยวนะโชคดีเจไปแล้วใครโอ้ฉันว่าไงนึกชื่อก็อยู่ตรงนั้นนี่ก็ชื่ออะไรนะฉันชื่อหัวหมูอภิมันไปให้ไกลๆสดไปอินเลยครับอะไรเนี่ยเดี๋ยวๆไม่ไปกูตกแม่งเอ้ามึงไม่ไปกูบวชให้กูได้บอกมึงไว้เลยหายอีเดี๋ยวที่ไหนก็บอกกันวันนั้นแหละบ้านพ่อเมืองคืนไงมึงไปซะไปซะเลยอะไรไอ้เลิมโอ้โหคนจะบวชนี่มักจะมีมันมาจนทำไมวะกูถามไปดีว่าชื่ออะไรเรื่องย้อนถามว่าปวดคืนหรือปวดกลางวันนั่นใครที่ไหนแล้วไม่ใช่เขาเป็นทหารอยู่ในเมืองเขามาประกาศใครมีวิชาดีสามารถจับผีเสื้อทองได้เจ้าจะแบ่งเมืองให้ถึงครึ่งพระนครพร้อมด้วยทองทะลุฟ้าหนักทะลุแฟนแดงทะลุตายลงกี่เป็นคู่แต่งงานโอ้อย่าตายอย่าตายฝากเงินไว้กับกูก่อนเพื่อนผีเสื้อทองตัวเดียวเนี่ยผีเสื้อตัวเดียวเอองั้นมึงไปกับกูทำไมหน้าบ้านกูมีเป็นหมื่นเฮ้ยผมพูดจริงไหมเนี่ยไอ้ปิ่นก็ได้ทั่วไปหมดเออมึงรับรองชมความแสดงต่อไปครับ